ทีนี้นักข่าวถามบอกกลัวไหมว่าพอถึงเวลาเสนอชื่อคนของเพื่อไทยไปเนี่ยมันจะซ้ำรอยกรณีของคุณพิธาคุณหมอชนนั่นบอกว่าเมื่อข้อบังคับถูกวินิจฉัยเหมือนเมื่อวานนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงค่ะเพื่อไทยเองก็ตกภาระลำบากถ้ากรณีที่เพื่อไทยได้โอกาสเป็นแกนนำส่วนเรื่องที่หลายคนมองว่าอยากให้พรรคก้าวไกลเนี่ยถอยหรือว่าลดเพดานมาตรา112เพื่อที่จะได้เสียงของสวมากขึ้นคุณหมอชนน่านพูดนะคุณผู้ชมผู้ดีว่าสงสารก้าวไกลเพราะเงื่อนไขมันไม่ใช่แค่แก้ไขมาตรา112วันนี้มากกว่านั้นกำลังเราจะแค่100นะครับถ้าจะเอาชนะเนี่ยมันต้องทำให้เต็ม100หรืออย่างน้อยนี่80 90ใช่ไหมครับเพื่อจะชนะเนี่ยถ้าเรามีอยู่กำลังอยู่แค่นี้ไปรบเขาก็แพ้หลักการที่จะเอาชนะนี่มีก้าวไกลไม่ได้กำหนดว่ามีหรือไม่มีครับแต่ขนาดนี้เรายังอยู่ใน8พรรคร่วม